สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะเนาะมื้อนี้มาพอกับลำไยอีกเช่นเคยจ้าทุกคนมื้อนี้นะคะลำไยพามาชมบรรยากาศนะคะทุ่งหน้าแล้วก็พามาชมพี่น้องฮู้บ่ว่าพักอย่างนี้จ้านี่พักกันจองนะคะเนาะทุ่งพักกันจองค่ะทุกคนหลายหลายจ้าทุกคนนี่เป็นไฮหน้าเลยนะคะเนาะเป็นไฮเลยจ้าพักกันจองค่ะทุกคนนี่มึงเนี่ยอะไรล่ะอ่อนซ่อนนะคะนี่เพิ่นกำลังใหญ่ค่ะเกิดเต็มเลยค่ะนี่เห็นบ่นี่เกิดทั่วบริเวณเลยค่ะนี่ค่ะพักกันจองนะคะเนาะนี่เกิดเต็มไฮหน้าเลยค่ะนี่เกิดหลายค่ะค่ะทุกคนอ่อนซ่อนเพิ่นเกิดน้ำมันไฮหน้านะคะเนาะพุ่นนาบักหลายนึงทุ่งพักกันจองนะคะเนาะภาษาไทยเอิ้นว่าอย่างเนาะภาษาไทยแต่ภาษาอีสานเอิ้นว่าพักกันจองนะคะทุกคนนะคะเอามากินกับส้มตำนะคะเนาะเอาเก็บดอกเพิ่นนะคะเก็บดอกเพิ่นมากินกับส้มตำนะคะนี่ค่ะใบเพิ่นนี่ก็คืออันเขาเอิ้นว่าอย่างกันนะจองนะคะเนาะภาษาอีสานอันทับพี่นะคะเพิ่นเอิ้นว่าจองเพิ่นก็เลยเอิ้นว่าพักการจองนะคะเนาะงามๆเลยค่ะทุกคนนี่อันนี้ก็กำลังใหญ่พอดีนะคะเนาะเฮาก็มาเก็บดอกเพิ่นนะคะเอาไปเผาเอาดอกเพิ่นไปเผาแล้วก็เอามะก้อยกระแสบค่ะทุกคนนะคะหรือเอามากินกับส้มตำหรือเอามาลวกนะคะเอาดอกเพิ่นนะมาลวกนะคะกินกับป่นนะคะหรือลวกกินกับขนมจีนก็ได้ค่ะกินกับขนมจีนหรือเอามาเฮ็ดเป็นตำปลาตำสั่วกระแซบนะคะเนาะแต่สังเกตว่าเวลาเฮาไปซื้อส้มตำตำปลาตำหยังนะคะเพิ่นก็สิลวกนี่นะคะดอกพักกันจองบางเจ้านะคะเนาะเพิ่นก็สิลวกดอกพักกันจองใส่น้ำค่ะทุกคนแซ่บเลยค่ะทุกคนพักกันจองนะคะปลูกง่ายนะคะนี่อันนี้เพิ่นเกิดตามคลองนะคะนี่เกิดเต็มนะคะนี่นะคะกำลังงามเลยค่ะทุกคนพักกันจองนะคะเนาะปลูกง่ายทุกคนลองปลูกเบิ่งเด้อค่ะน้ำไฮหน้าน้ำคองน้ำหยังจะเห็นบ่นี่อันนี้น้ำไฮหน้านะคะนี่นี่เพิ่นก็เกิดนะคะมีพักกันจองพักพ่ายนะคะยามนี่เนาะยามพักกันจองพักพ่ายพักอีหีนจังซี่นะจ๊ะน้ำไฮน้ำหน้าเฮาเนาะมีแต่พักตะหย่านะคะเนาะบ่อึดอยู่อึดกินเลยค่ะทุกคนนี่ก็เลยพามาชมบรรยากาศนครมื้อนี้วันซ่อนนะคะดวงคุณน่ะเต็มไฮหน้าอยู่เพิ่นเกิดนี่ค่ะทุกคนไฮหน้าไฮเขานะคะเนาะมีนกน้ําจ้าทุกคนพุ่นน่ะนกอีหยังเนาะนี่นกกระย่างบ่ฮะนกกระย่างขาวบ่นกเพิ่นมาหากินเขานะคะเนาะกินเอิ้มเหมือนกินปลากินหยังนะจ๊ะนี่ได้ไฮหน้านี่ไฮหน้านี่ก็มีพักกันจองนะอเมริกานี่อุดมสมบูรณ์นะคะแต่เขาก็บ่ปันใดบ่ค่อยงามปันใดดอกมันมีหญ้ามีหยังเกิดนะคะเนาะแต่ว่าพักกันจองอย่างหลายเลยค่ะทุกคนมีพักกันจองพักพ่ายหรือว่าเพิ่นเอิ้นพักพ่ายใหญ่บ่ฮู้ทางนี้นะคะนี่ค่ะให้เขาก็มีบางหม่องงามบางหม่องบ่งามนะคะเนาะนั่นไงก็ขี่รถนะคะขี่รถชมชมไฮหน้าค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนดอกหญ้านะคะเนาะดอกหญ้าสีขาวสวยค่ะนี่ตอนน้อยๆมักเอามาเฮ็ดเป็นไม้กวาดเล่นนะคะเล่นของเฮ็ดน้อยนะคะทุกคนนี่คือพ่อเนาะนี่สมัยนี้ก็คือแบบย่ามปิดเทอมเนาะค่ะเนาะช่วงนี้ย่ามปิดเทอมตอนน้อยๆเฮาก็เห็นบรรยากาศจังซี่เฮาก็คิดฮอดตอนเฮาเป็นเด็กน้อยซินะคะทุกคนพอเห็นดอกหยางสิก็ขึ้นฮอดตอนเจ้าของเนี่ยปิดเทอมแล้วก็ไปหน้ากับพ่อกับแม่เนาะค่ะเนาะจ้ะ
ันนี้ก็จะเป็นต้นไส้นะคะเนาะต้นไส้ใหญ่ต้นไส้โบราณค่ะทุกคนนี่อายุหลายปีแล้วเด้นี่ค่ะนี่ต้นไส้ใหญ่นะคะเนาะยางใหญ่นะคะทุกคนนี่เพิ่นอายุหลายปีแล้วค่ะนี่ค่ะทุกคนมาพอต้นบักดินใหม่นะคะของมักของชอบได้ค่ะนี่ต้นบักดินใหม่นะคะเนาะเพิ่นกําลังใหญ่กําลังงามค่ะทุกคนนี่จ้าทุกคนมาพอนะคะน้องกระบือหรือว่าน้องควายเฮานั่นเองค่ะทุกคนโอ้ยโตงามเลยค่ะนี่เพิ่นกําลังกินหญ้าอยู่เนาะค่ะเนาะตอนแรกมีนกเอี่ยงนะคะมาเกาะเพิ่นเต็มเลยพอดีลําไยมาเพิ่นบินหนีแล้วค่ะทุกคนนะคะก็เลยถ่ายบรรยากาศนะคะเนาะบรรยากาศบ้านๆบรรยากาศแบบคือจังบ้านนอกเข้านี่แหละค่ะเห็นแล้วก็คือฮอดบ้านเนาะคือฮอดบ้านอยู่ทางบึงกาญนะคะทุกคนห้วยมันกําลังกินหญ้าตัวงามเนาะตัวอ้วนตัวพี่ด้วยค่ะนี่หูนเบิ่งตัวนี้ค่ะทุกคนตัวนี้อยู่ในอ่างน้ํามันนี่ค่ะอยู่ในอ่างน้ําจักรุสีอ่างน้ําส่วนตัวเพิ่นนี่ค่ะนี่เอ้ยสบายคักนะคะนี่นอนแซ่น้ํานอนในน้ํานะคะเนาะนี่ค่ะเป็นบรรยากาศโดยรอบนะคะเนาะคุณนะนอนในปัวกล้วยนะคะเนาะคือพ่อเลยค่ะทุกคนคือพ่อตอนเป็นเด็กหน่อยตัวนะเห็นบรรยากาศจังสีแล้วเนาะกินฮอดบ้านค่ะทุกคนแห้งย่ามนี่ก็เป็นย่ามปิดเทอมพอดีเนาะค่ะไก่สิได้เกี่ยวเขาเกี่ยวอย่างเนาะแต่อยู่บ้านเฮาเพิ่นก็เริ่มเกี่ยวเขาดอแล้วเลยค่ะทุกคนแต่เขาที่ลำไยผ้าเบิ่งเมื่อกี้นี่น่าสิเป็นเขาใหญ่มั้งเป็นเขาใหญ่นะคะเพิ่นปลูกสานะคะก็สิเกี่ยวพุ่นละเดือนประมาณปลายเดือนพฤศจิกาพุ่นละค่ะพฤศจิกาท่านว่าเนาะถ้าเป็นเขาใหญ่เฮานะแต่ถ้าเขาดอตอนนี้เพิ่นก็เริ่มจะเกี่ยวแล้วค่ะโอเคค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นดอกบัวอยู่บ้านเนาะลำไยมาหอดบ้านล่ะนะคะจ้ะโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะลำไยกับมาฝากไว้ซ้ำนี่เนาะค่ะน้องมาทักทายพี่น้องนะคะค่ะลำไยขอบคุณทุกคนที่เขามารับชมนะคะติดตามเป็นกำลังใจให้กับลำไยนะคะเนาะขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่ค่ะพอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ